ปาโทชนรั้วหรือเปล่าก็คือเห็นคลิปแล้วก็ลุ้นแทนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคือต้องวิ่งออกมาแบบนี้พอเจอทหารปุ๊บก็ต้องหมอบตัวลงต่ำนะฮะไม่รู้เขาจะยิงอะไรยังไงมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปลอดภัยกันคุณผู้ชมแล้วก็ตามรายงานบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยในล็อตที่3ด้วยนะครับทีนี้นี่คือภาพของคนไทยที่โน่นเอามาให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเวลาที่จะออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยส่วนเรื่องของการลำเลียงคนคุณผู้ชมครับบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยรอที่จะขึ้นเครื่องกลับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางสหรัฐมีการประกาศพาชาวบ้านหรือว่าพลเรือนเนี่ยขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือกลับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่งเรือไปยังประเทศไซปรัสนะครับทางสถานทูตสหรัฐที่โน่นบอกว่าคนที่จะขึ้นเรือกลับเนี่ยพลเมืองชาวอเมริกันนำกระเป๋ากลับมาได้แค่ใบเดียวไม่ต้องเยอะแล้วใครมีสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเอามาตอนนี้เร่งขนย้ายชีวิตคนก่อนหลายคนบอกอุ้ยก็สงสารเขาเหมือนกันนะใช่ไหมทีนี้ทางสถานทูตสหรัฐเนี่ยยังไม่ระบุชัดเจนนะครับบอกว่ากี่คนที่เป็นพลเรือนอเมริกันที่จะได้รับการอพยพผ่านทางเรือแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงที่สหรัฐเขาใช้นอกเหนือจากพาคนขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อเดินทางกลับสหรัฐนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันต้องรีบอพยพเพราะอะไรเนื่องจากว่าทางการอิสราเอลโดยทหารของอิสราเอลประกาศแล้วให้คนที่อยู่ทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยอพยพออกจากพื้นที่ให้ลงใต้ให้อะไรต่างๆในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาเนี่ยมีโรงพยาบาลเด็กซึ่งโรงพยาบาลเด็กบอกว่าอพยพได้ยังไงเด็กที่ยังอยู่บนเตียงต่างๆอาการหนักถ้ามีการอพยพแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการส่งเด็กไปตายชัดๆซึ่งโรงพยาบาลเด็กก็เลยปฏิเสธที่จะพาเด็กย้ายออกนอกพื้นที่นะครับไม่ปลอดภัยแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ก็จะปลอดภัยหรือไม่หวังว่าอิสราเอลโดยทหารจะมีมนุษยธรรมที่ไม่โจมตีโรงพยาบาลคนเจ็บรวมถึงเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับคืออิสราเอลเนี่ยเขายื่นคำขาดอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเส้นตาย24ชั่วโมงเนี่ยมันหมดไปแล้วนะอิสราเอลเคยบอกว่าต้องอพยพออกจากพื้นที่ตอนเหนือกาซาภายใน24ชั่วโมงตอนนี้มีการขยายเส้นตายออกไปเนื่องจากในพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ1ล้าน1แสนคนการจะให้อพยพภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงรุนแรงขึ้นต่อเนื่องคุณผู้ชมเห็นกลุ่มควันไหมนั่นแหละมีการยิงกันมีการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนะค่ะอย่างวันเสาร์วันเดียวเนี่ยคนตาย300คนนะคะส่วนใหญ่เป็นเด็กกับผู้หญิงด้วยแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในย่านยูนิสค่ะทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเจอวิกฤตก็คือขาดแคลนอาหารแล้วนะคะคือคนจากเหนือลงมาอีกก็ทำให้เบียดเสียดกันเลยค่ะแย่งกันซื้ออาหารคุณผู้ชมดูภาพออกไปหาของกินกันยากหลายคนบอกว่าอยากได้ไข่ได้ข้าวหันกระป๋องนมสักกล่องยังหาซื้อไม่ได้เลยนะคะนี่คือความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ตอนนี้อพยพออกมาแออัดกันอาหารเชื้อเพลิงน้ำดื่มกำลังจะหมดแล้วเพราะอิสราเอลก็ปิดตายไม่ส่งน้ำส่งไฟให้อิสราเอลบอกว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมฟื้นฟูการจ่ายน้ำให้บางส่วนฉนวนกาซาแล้วนะคะหลังจากปิดตั้งแต่วันจันทร์ก็มีการพูดคุยกันนะคะตัดสินใจจะเริ่มส่งน้ำอีกครั้งก็ถือว่ายังพอจะมีข่าวดีบ้างส่งไปทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเห็นชอบแล้วนะคะจากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแล้วก็โจไบเดนของสหรัฐอิสราเอลก็จะผลักดันพลเรือนทั้งหมดจากตอนเหนือของกาซาไปทางตอนใต้ของกาซาค่ะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยที่จะต้องเร่งอพยพเพราะว่าทางอิสราเอลโดยทหารเนี่ยเขาจ่อไว้หมดแล้วนี่รถถังมาแล้วมาพร้อมแล้วนะครับแล้วการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ของอิสราเอลทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลเอาพูดง่ายๆระดมยิงเข้ามาในพื้นที่ตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ตอนเหนือของกาซาเพราะทางอิสราเอลมองว่าแกนนำคนสำคัญของฮามาสยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป็นการถอนรากถอนโคนฮามาสให้ไม่สามารถที่จะทำร้ายหรือว่าลุกขึ้นมาสู้กับอิสราเอลได้อีกแล้วทหารกองหนุนกว่า 300,000 นายของอิสราเอลตอนนี้ถูกระดมมาพร้อมแล้วนะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมามีการระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมีคลิป
ที่ติดตัวกลุ่มฮามาสคุณผู้ชมคือฮามาสเองเนี่ยก็เข้าไปยังพื้นที่ต่างๆและปรากฏว่าฝั่งของอิสราเอลเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ดูนะนี่เป็นกล้องติดตัวของกลุ่มฮามาสทหารอิสราเอลก็คือพลแม่นปืนเนี่ยซุ่มอยู่ปรากฏว่ากลุ่มฮามาสกองกำลังของฮามาสคนนี้ถูกยิงเดี๋ยวผู้ชมดูไปเรื่อยๆคือสถานการณ์มันน่ากลัวมากอะจริงเนี่ยเดินสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยคุณผู้ชมครับถูกยิงได้ง่ายๆเลยนะนี่พยายามมองหาเป้าหมายอยู่นี่ล้มไปแล้วล้มไปแล้วคุณผู้ชมครับคือเอาจริงกระสุนมันก็ไม่มีตาเนาะแต่คนยิงก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับไม่เลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาให้ดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆใช่ค่ะแล้วก็สื่อต่างประเทศรายงานว่ากรุงเทลอาวีฟอิสราเอลนะคะตอนนี้ยืนยันว่ากลุ่มฮามาสควบคุมตัวประกันไว้126คนค่ะก็จะมีทั้งชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวต่างชาตินับตั้งแต่โจมตีกันตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดฐานอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย286นายด้วยกันตัวประกันลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์กันว่า150คนนะคะเนื่องจากว่ามีการพบศพตัวประกันจำนวนหนึ่งระหว่างที่สำรวจพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะทีนี้การเปิดเผยดังกล่าวมันก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากกองพลน้อยกองกำลังติดอาวุธของฮามาสเหมือนกันนะคะว่ามีตัวประกันเสียชีวิตอีก9ราย4รายเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าตอนนี้มีตัวประกันอย่างน้อย22รายเสียชีวิตเพราะฉะนั้นสรุปยอดของผู้เสียชีวิตขณะนี้ปาเลสไตน์ย้ำอีกครั้งสูญเสียทั้งคู่จริงๆค่ะปาเลสไตน์สูญเสียมากกว่าแล้วนะคะ 2,670 รายแล้วก็อิสราเอลตอนนี้ 1,400 รายด้วยกันค่ะ